ทำใหม่เถอะส่วนสาวร่างเล็กกุ๊บกิ๊บสมอนทิพย์พักนี้ดูสวยขึ้นผิดหูผิดตาก็เลยโดนเมาว่าเป็นเพราะไปเอาซิลิโคนที่คางออกซึ่งเจ้าตัวยืนยันเป็นของแท้แม่ให้มาแถมหนุ่มมาริโอหวานใจก็บอกว่าแค่นี้ก็สวยมัดใจจนไปไหนไม่รอดแล้วล่ะค่ะเอาใจเย็นๆก่อนอยู่ดีๆจะให้ไปเอาออกยังไม่เอาเข้าเลยให้เอาออกแล้วเดี๋ยวโอ้ว่าเขาไม่ค่อยชอบไปทำเยอะแยะอะไรเงี้ยถ้าเราบอกว่าพูดว่าเราอยากจะไปทำเขาก็จะบอกทันทีว่าเปลืองเงินอะไรเงี้ยเสียดายไม่ต้องทำทำไปก็ไม่ดีไปกว่านี้ก็ไม่ต้องทำแล้วเราก็โอ้ยโอเคนี่คือคงวิธีการพูดเพื่อให้ประหยัดเงินอะไรเงี้ยอีกหนึ่งสาเหตุที่คาดว่าหนุ่มโอไม่ยอมให้สาวกุ๊บกิ๊บทำศัลยกรรมเพิ่มน่าจะเป็นเพราะกลัวสวยเกินแล้วหนุ่มๆจะมารุมขายขนมจีบใช่ไหมล่ะ